พี่มีไพ่ผมก็มีไพ่เฮ้ยพี่ก็มีไพ่เฮ้ยแต่ผมมีไพ่เฮ้ยแต่พี่มีไพ่ผมมีไพ่กินได้นี่แล้วจะทำอะไรครับผมล่ะฮะเนื่องจากเรามาพายเรือพายเรือแล้วก็แคมปิ้งด้วยครับผมครับแคมปิ้งสนุกสนุกมันก็ต้องมีอาหารอร่อยอร่อยใช่ไหมจำนวนเล่นเล่นใช่ครับแล้วก็จะมาทำพายพายจริงๆมันเป็นก็เราใช้แป้งพายแป้งพายเป็นฐานแป้งพาสตี้นะครับเป็นแป้งพายสำเร็จครับครับผมครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตครับผมไม่ย้อนเวลาวันนี้เราจะมาทำเป็นพายชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรกันหรืออีกชื่อเขาเรียกว่าคิชพายก็ได้ครับใช่คิชครับเราจะทำย่อสูตรให้มันง่ายขึ้นครับครับบางส่วนเราก็จะเตรียมมาบ้างนะครับผมครับเพื่อความสะดวกในการทำแล้วก็ทำแล้วอบใหม่ๆนี่มันอร่อยสุดยอดเลยน่าจะแปลเป็นไทยว่ามันน่าจะเป็นพายไข่อบก็ได้นะพายไข่อบพายไข่พายไข่อบแม่น้ำน่านเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทำหน่อยครับไม่ยากครับนี่ครับอันนี้คือนี่คือแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถาดพายที่มันถอดได้ครับอันนี้คือแป้งพายสำเร็จพายชั้นขั้นตอนแรกเราก็จะมากรุแป้งก่อนเพื่อให้ได้เป็นถาดพายถาดแป้งพายถาดแป้งพายถาดแป้งพายครับเราก็กรุอะไรกันนะเอาเลยครับผมนี่ครับทำเป็นแผ่นมาให้แล้วครับเอาทรายด้วยไหมครับเอาเม็ดบีดนิดนึงกรึบๆช่วยในการย่อยอาหารฮะทุกคนที่ดีถือไว้กันนะครับผมว่ามันจะห้อยลงพื้นแน่เลยครับผมการถือถาดพายเนี่ยสำคัญครับต้องกระดกนิ้วก้อยต้องถือให้แน่นๆนะครับมือขวาเนี่ยจะจับเหมือนเห็นไหมฮะไม่มีสาระหรอกผมโปะลงไปเลยการโปะพายนะครับครับเอามั่วไปเรื่อยเราก็กลัวไหมใครหยอดเราไหมครับมันแบบไปฟังน้ำไหมวะมันด้วยความที่มันเย็นน้อยหน่อยมันแช่น้ำมาด้วยครับมีย่นด้วยงั้นถอดพลาสติกเอากลับไปนั่นเติร์ดหน่อยได้ปึ๊บนี่ครับเราไม่ต้องมานั่งรีดแป้งเองง่ายดีครับผมครับแล้วก็หยอดลงไปเอาถ้าเราไม่ใช้มือนะเราก็ใช้ครับเพื่อไม่เห็นเราใช้มือได้ใช่ไหมครับผมนี่ครับกรุลงไปข้างล่างนี่มาดูง่ายดูท่าทางผมจะทำได้วะได้ครับง่ายตัวไส้ก็ง่ายครับตอนนี้เราต้องการอบแป้งพายให้เป็นแข็งๆเลยแต่ยังไม่ใส่เครื่องครับเป็นฐานแป้งครับผมเมื่อกี้ยังว่างงูเนี่ยครับไอ้ที่บอกว่าวิธีจับฐานเนี่ยนะครับเกือบหลุดมือเลยเกือบไปแล้วเอาปากกรุลทำย่นๆก็ได้นะครับเท่ดีครับครับผมย่นไปผมพายเนี่ยถ้าอบเฉยๆมันจะพองเป็นลูกโป่งครับทำให้เราใส่หน้าแล้วมันจะฟองๆเราก็ต้องทับมันด้วยถั่วครับครับผมข้อดีของการทับด้วยถั่วคือเราสามารถมีถั่วอบกินด้วยครับเราจะไม่เอาทรายทับเรากินไม่ได้ครับทับด้วยถั่วถั่วจะเป็นน้ำหนักในการไม่ให้แป้งมันฟองฮะและได้อบถั่วไปด้วยฮะแต่ที่จริงมันควรจะรองกระดาษเราก็ไม่มีก็เดี๋ยวก็ลุ้นนะว่ามันจะติดถั่วติดหรือเป็นแค่น้ำหนักครับประมาณนี้ก่อนครับผมการเกลี่ยถั่วนะใช้มือขวานะครับวนขวาใช้มือซ้ายใช้โอ้ผิดขวาก็ได้เขี่ยมีเทคมีคอนเทนต์ตลอดจะมีก็ได้มั่วไม่มีสาระเดี๋ยวเราก็ไปอบในหม้อครับเพิ่งที่จะทำเราจะทำฐานพายกันฮะครับผมที่จริงมันต้องตัดสวยๆแต่เราอันนี้เป็นฟิวชั่นได้ฟิวชั่นข้างหน้าผมเห็นเป็นหม้อเนี่ยมันจะมีชื่อว่าดัชโอเว่นนะครับก็คือเป็นเขาเรียกหม้อเหล็กหล่อเลยหม้อเหล็กหล่อมันก็ทำเราก็สามารถทำกับข้าวได้หลายหลากนะครับก็คือทำเป็นเตาอบเล็กๆได้โดยใช้ถ่านหรือว่ากองไฟข้างล่างแล้วสามารถเนี่ยตัวฝามันเนี่ยก็เป็นเหล็กหล่อเหมือนกันเอาพวกถ่านหินพวกนี้ถ่านไม้พวกนี้เอามาไว้ข้างบนก็ทำให้มีอุณหภูมิทั้งข้างบนข้างล่างก็สามารถอบอาหารได้แล้วเราก็จะอบพายใช่ไหมครับครับผมมันจะอบพายครับพร้อมฮะปุ๊บเราต้องเอาอันนี้ออกก่อนครับเอาฝาออกก่อนมีอุปกรณ์ยกหม้อด้วยยกฝาหม้อนะครับฝาหม้อขึ้นมาครับฮะมาครับผมฝาบนหินกันเฮ้ยข้างในมีอะไรด้วยอ่ะโอ้โหตะแกรงครับตะแกรงนี่คอยไว้ทำอะไรนะฮะไว้ช่วยไม่ให้ความร้อนมันโดนโดยตรงถูกต้องครับผมอันนี้เราก็จะหยอดแล้วนะฮะเฮ้ยมันพอดีกันเลยพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหแว่นตาพอดีด้วยแว่นตาพอดีมากครับผมเกือบแล้วเราก็เอาหย่อนลงไปแล้วเอาอันนี้นะครับเราจะได้กินพายถ่านหรือเปล่าไม่ครับผมนิ่งครับนี่แล้วก็รอสักพักหนึ่งครับผมดูโอ้เอาเป็นไงเสริมได้อะไรครับอันนี้พิซซ่าเตอร์ไม่ใช่ปลาปลาอะไรใช่ปลาขาวครับโอ้ไม่เป็นปลาตัวใหญ่เลยได้หลายตัวอยู่เนาะครับครับ
พี่จอนได้ปลาอะไรบ้างเนี่ยพี่ปลาไม่ใหญ่ครับนี่ฮะปลาไม่ใหญ่ปลาไม่ใหญ่ครับอะไรปากเลี่ยมปากมากปากมากอ๋อปลาไม่ใหญ่ปากไม่โอ้นี่ผมชอบตัวนี้ปลาหมูครับปลาหมูเห็นไหมปลาหมูมีแบบเหมือนหมูป่าเลยมีเขี้ยวด้วยจริงเหรอเออมีก้างด้วยมีหนามด้วยเห็นไหมไม่เคยเห็นอันนี้เนี่ยดูดิโอ้โหเฮ้ยแปลกปลาหมูจะไม่มีเกล็ดนะครับไม่มีเกล็ดเป็นปลาหนังแต่มันมีหนามด้วยหนามเหมือนดูหน้าตาเหมือนหมูป่ามันเขี้ยวหมูป่าเลยได้เลยพี่จอนได้หลายอย่างเนาะหลักๆก็เป็นอะไรนะที่จอนบอกปลานะปลาขาวปลาขาวนี่อันนี้เขาเรียกอะไรคล้ายๆเนื้ออ่อนเลยปลาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเลยถ้าคุณแม่ดึกจะทำอะไรกันทำอาหารอะไรครับอะไรครับผมจะลาบดูต้มอันนี้ของพี่จอนเขาจะทำลาบกับต้มครับไอปลาอย่างนี้ต้มครับโอ้ต้มปลาหมูต้มกินมาทีไรก็กินเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเราไปทำพายต่อครับอ้าวเป็นไงพามต่อไปนี้เป็นการขั้นตอนการเปิดหม้อดัชโอเว่นครับที่เราอบมานานแล้วเราจะได้พายฐานไหมโอ้โหแป้งสวยมากแป้งสวยนะครับครับตอนนี้แล้วเราก็จะทำที่ว่าแป้งสวยนี่ครับนี่คือเหลืองทองใช่ไหมขยุกขยุยเหลืองทองเป็นแป้งพายเหลืองทองที่จะเป็นฐานของพายไข่นี่นะครับเราต้องเอาตักถั่วออกก่อนถั่วกินได้ไหมเอาไปกินได้สิครับการตักถั่วนะครับเราใช้ช้อนถั่วจีเอสไปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเครื่องใส่เครื่องครับผมมีอะไรบ้างหลักๆคิดมีเบคอนครับอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราเตรียมมาจากบ้านระดับนึงนะครับผมก็จะเป็นเบคอนที่เบคอนผัดแล้วครับผมเบคอนก็แค่ไปผัดน้ำมันกับอะไรนะลูกผักชีเรื่องอะไรแค่แป้งเร็วให้นึกไปก่อนที่ดีก็นึกไม่ออกอ๋อใช่เนี่ยผมโรยไว้เองเนี่ยหอมมากแล้วก็ใส่นัทเมกนัทจันทร์ผลครับใส่ซิปล็อกหรืออะไรงี้มาก็ได้แช่เย็นซิปล็อกก็ได้ครับผมอันนี้เราก็เบคอนเนี่ยโรยโรยเป็นพื้นก่อนพรมลงไปโอ้โหเต็มถาดแล้วก็เฮ้ยถาดแค่นี้กี่คนวะเนี่ยมันจะพอนะครับอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มครับอันนี้เป็นหนูทดลองครับผมนี่เราใส่เบคอนครับเบคอนผัดแล้วนะครับครับผมผัดกับเล็กลูกจันทร์ป่นครับผมแค่นี้คือน้ำลายเอื้อกแล้วลูกจันทร์ป่นตามด้วยนะครับหอมใหญ่ผัดกับเนยครับหอมใหญ่ผัดกับเนยครับเนยผัดกับเนยเราก็พยายามไม่ถึงกับคลุกเข้ากันมาทำสดๆก็ได้ใช่ไหมเติร์ดได้ทำสดจะแจ๋วที่สุดแต่ว่าผมไม่ชัวร์คือสถานที่ก็เลยทำกันแล้วเราก็เกลี่ยให้มันคล้ายๆกันอันนี้ทำมาจากบ้านใส่ซิปล็อกแช่คูลเลอร์มาง่ายประหยัดเวลาก็จะมีกรุบกรอบมีสายนิดๆขัดฟันขัดฟันโอ้ยมีเสียงฉาๆแล้วก็มาคละๆมันหน่อยครับเขี่ยๆไม่ถึงกับคลุกนะฮะผมชอบมากเลยกลิ่นผลใหญ่ผัดกระเนยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็เนยผัดกระเนยใส่สารพัดนี่ฮะใช่ป่ะใช่ครับคละๆกันไปอ้าวไปต่อพี่เติ้ลชีสครับชีสอะไรครับพี่บีกุเรียผมเรียกไม่ถูกเลยทีอันนี้ทำมาเกินๆแต่ใส่หมดก็กลางๆดีเต็มที่แต่อยากจะใส่นี่เพิ่มก็ได้นะครับอันนี้คือพาร์เมซานเพิ่มความครับจะเหลือที่ใส่นมไหมเนี่ยครับครับครับทำให้มันทั่วๆไปครับครับให้มันเฉลี่ยกันที่จริงเวลากินจะหั่นเหมือนหั่นเค้กครับแล้วยังไงต่อเมื่อกี้เห็นมีไข่ด้วยครับไข่ครับตามด้วยครับผมครีมและไข่ครับอันนี้มาทำที่นี่ครับไข่อะไรครับครีมอะไรวิปครีมเป็นวิปครีมที่ไว้ทำแบบไอ้พวกตีวิปครีมฟูๆใส่กาแฟใส่ขนมก็คือครีมครับครีมครับเป็นครีมแล้วก็ใส่ไข่ถึงสองลูกไข่สองลูกวิปครีมขวดหนึ่งคนเล็กครับขวดนึงหรือแล้วแต่ความชอบครับเราก็อันนี้คนให้เข้ากันแล้วเราก็ราดแต่ที่ส่วนผสมส่วนใหญ่ชีสผมจะไม่ใส่เกลือเพราะว่าเบคอนเค็มเบคอนเค็มชีสจะเค็มอยู่แล้วชีสก็เค็มครับไม่งั้นเราจะใส่เกลือเมืองหน้าไม่ได้เดี๋ยวจะล้ำเหลือล้ำเหลือลองดูสัดส่วนนี้ไปกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจิ้มเพื่อให้มันเดี๋ยวเราเฉลี่ยกันคร่าวๆให้มันจมลงไปให้มันซึมซับเข้าไปในซึมเข้าไปในได้ครับมันจะทำเรื่องง่ายๆก็คือไข่คล้ายๆไข่ตุ๋นเลยเนาะใช่ครับไข่ตุ๋นฝรั่งไข่ตุ๋นที่อ้วนมากมีเสียกลืนน้ำลายผมในกล้องโอ้โหมีเม็ดบีบอยู่ก้นหม้อไม่ได้นะอย่าหล่นเม็ดนะเม็ดบีบหมดไ
ฮะนมนะดูแล้วเดี๋ยวเราก็ไปอบให้เลือกพาร์เมซานใส่ไหมโรยหน้าก็ได้ครับตอนนี้มอสเอียงนิดหน่อยก็นะมอสเอียงโทษนะครับหมุนๆก็ได้ครับพาร์เมซานโรยหน้าครับจะได้พาร์เมซานเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นที่จริงก็คือมันชูรสอย่างนึงนะครับเป็นเนยที่เนยแข็งชูรสเลยความหน้าตาดูดีมากครับครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าอบต่ออบเราไม่ต้องปิดฝาเลยครับปิดครับปิดฝาครับเหมือนเดิมครับไม่ใช่ครับหมายถึงว่าผ้าตัวพายมันเนี่ยอ๋อไม่ต้องครับอันนี้เป็นจริงจริงบอกแล้วมันเป็นพายถาดพายถาดแล้วก็เอาละฮะเอาเลยครับติดด้วยดัชโอเว่นโอเว่นแล้วเราก็ยกไปตั้งที่กองไฟดัชโอเว่นนี่คืออะไรเตาเป็ดดัชไม่ใช่ดัชเอาเหรอยังขนาดนี้ไข่น่าจะยังหมุนเราหาระดับถูกต้องเรียบร้อยแจ๋วแล้วก็รอเวลาเอาถ่านระหว่างนี้เราก็ถั่วมากินครับถั่วที่กันไฟบนนิดหน่อยแล้วก็ถ่านวางไว้ไฟบนถั่วนุ่มๆอ่ะนี่ครับนี่คือไฟบนทำให้หน้ามันสีน้ำตาลสวยอมเพียงเพียงสุกน่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับ20นาทีได้ไหมโดยประมาณครับ20นาทีครับครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันตกปลาไปก่อนแล้วระหว่างรอพายที่อบแป้งอยู่ทำไงครับครับเราก็ตีเหยื่อครับตอนนี้ปลากำลังน่าจะขึ้นหาเหยื่อแล้วฮะเผื่อเรามีพายปลายกันเลยปึ๊บปิ้วมันมีจุกเล็กนะครับทีมใหญ่ครับดูได้เป็นยังไงลองลุ้นกันดูว่าดีขึ้นไหมยังแต่ชีสเริ่มละลายแล้วครับแต่ว่าหน้ามันต้องเกรียมแล้วก็นมแห้งลงต้องแห้งกว่านี้ครับครับผมได้ยังครับทำมีเวลาครับครับผมเดี๋ยวเราปิดกันมีเวลาทั้งคืนครับเราก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ร้อนมือมากสูตรผมเอาไว้ข้างนอกแล้วฮะสูตรไม่มีไฟครับตอนนี้เป็นแฟกซ์ข้างเอาละครับเรามาวัดดวงกันครับสุดท้ายแล้วนะครับตึงตึงโอ้ยสวยครับโอ้ยครับชีสเกรียมไข่สวยว้าวน่ากินครับอันนี้แมงดึกของแท้มืดเลยกว่าจะได้กินเรากำลังจะมาเปิดประวัติศาสตร์ถ่ายกลางน้ำเปิดไข่ไอ้ไข่ไถ่น่านไถ่น่านเปิดไข่อันนี้แมงดึกของแท้นะครับกว่าจะได้กินนี่แขกรับเชิญพี่จอนพี่จอนนะครับพี่จอนฮะเป็นครับเพื่อนรักที่แม่น้ำน่านครับมาที่ไหนก็ต้องมากับพี่จอนครับนะผมเอาเลยนะฮะเอาเลยครับเฮ้ย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 โอ้ยกแล้วหน้าตาดูดีมากนะครับไข่ตุ๋นนะฮะเดี๋ยวเรายกขึ้นมาจะหล่นจะฝีมือพี่แมงดึกดีหรือเปล่าดึง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 โอ้ยหอมมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเหลือเรามาเมื่อไหร่มันจะมีเทคโนโลยีกล้องที่มันสามารถบันทึกกลิ่นเข้าไปเนี่ยฝากเข็มขัดกันครับเข็มขัดครับโอ้โหถามร่วงพลักว้าพี่เติร์ดอยากให้พี่เติร์ดเป็นคนพี่บีดีกว่าครับนะครับผมเรียนพี่บีนะครับทำไมไม่ต้องเล่นเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆนะเราก็ต้องหั่นเหมือนหั่นเค้กนะครับโอ้โหเนื้อนวลมากครับนี่ต้องช้อนตักเลยไหมนี่นุ่มมากเป็นการกินคิสตอนแบงยังไม่ขาดตรงวันตรงคืนโอ้โหไข่ตุ๋นโทษนะครับสายแล้วสายขึ้นถูเราใช้นี่ช่วยตัดเลยวะถ่ายมันยังไม่ขาดใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมช่วยตัดโอ้โหมันนุ่มไข่ตุ๋นอบเนื้อมันไม่ขาดครับครับถ่ายแป้งพายมันน่าจะด้วยความนุ่มมากทำลายเอื้อด้วยความที่มันนุ่มมากครับครับผมเอานี้นะครับครับโอ้โหเอางี้อะไรกันครับแบบว่าดูแบบว่าหน้าตามันทวีซี่มันก็เลยผมขอละลาบล้วงหันยาดนิดนึงฮะทานโชว์นะครับระวังลวกปากนะครับพี่เราต้องตัดเนื้อพายข้างใต้มือเลยครับอาจจะดูเละๆหน่อยนะครับเอื้อจะพีเตอร์ชิมก่อนไหมฮะพี่บีก่อนเลยฮะเดี๋ยวผมตามผมเอาที่มันติดอยู่ข้างในก็ได้นะ
เฮ้ยมีเอื้อกมีเอื้อกโคตรอร่อยมีเอื้อกมาครับคุณมาครับร้อนครับร้อนมากครับโอ้ยมียืดด้วยมียืดเอื้อกด้วยมาครับกำลังเอื้อกพี่จอนพี่จอนนะเอาพี่กันนะพี่จอนไหนพี่จอนชิมเลยพี่จอนไหนต้องตัดแป้งข้างล่างมาด้วยอร่อยอ่ะเฮ้ยแป้งไม่มางั้นเอาไส้เต็มๆเลยครับพี่จอนป้าพี่จอนครับอาบาพี่บอลครับป้าขอบคุณมากมันจะกระเดียมอร่อยมากครับมีไข่ตุ๋นเลยฮะโคตรช่างภาพคือน้ำลายเอื้อกเลยเอื้อกเลยฮะนี่ไส้ยังมีเหลืออันนี้นี่ผมถ่ายให้ดูข้างหลังนะครับกองเชียร์ฮะโอ้โหนี่รอคิวมีคนชอบชอบเกินน้ำลายเราจัดแถวเข้าไปเลยครับจัดแถวเข้าไปเลยครับจัดแถวอร่อยจริงครับนะครับสงสัยต้องใช้ช้อนควักก่อนใช่ครับมันนุ่มมากต้องไปแล้วเปลี่ยนสูตรเลือกไข่เลือกไข่ขอกินบ้างแล้วแป้งคัส